สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์โอวิษณุค่ะครับพบกับเราทั้งสองคนนะครับในคลิปการทำนายคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับรวมถึงเคล็ดลับในการเสริมโชคแล้วก็การเสริมเรื่องของการเงินด้วยนะครับก็เรามาฟังการทำนายนะครับภาพรวมของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในปี2567จากท่านอาจารย์โอวิษณุได้เลยครับค่ะคนวันพฤหัสนะคะอุปนิสัยเป็นคนละเอียดรอบคอบขยันอดทนมีความมานะสูงแล้วก็รับผิดชอบสูงค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือมีหลักการเป็นคนมีเหตุผลนะคะใจเย็นแต่ถ้าใจร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เรียกว่าเอาไม่อยู่เลยค่ะนะคะวันมงคลของคนวันพฤหัสคือวันอาทิตย์ค่ะสีมงคลคือสีส้มฟ้าน้ำเงินเขียวสดนะคะสีแดงส่วนสีที่ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะกับชะตาก็คือสีดำสีน้ำตาลนะคะเลขมงคลคือ1 5 4 6ค่ะเครื่องประดับที่คนวันพฤหัสควรมีไว้ติดตัวนะคะคือเป็นแหวนค่ะแหวนเกลี้ยงๆนะคะสวมที่นิ้วกลางทั้งขวาและซ้ายนะคะเพื่อเสริมโชคลาภเงินทองให้ไหลมาเทมาโดยเฉพาะเวลาท่านไปเสี่ยงโชคนะคะภาพรวมของคนวันพฤหัสก็คือปีนี้นะคะเป็นปีที่คิดแล้วต้องลงมือทำทันทีนะคะเพราะคุณลองผิดลองถูกมาจนรู้เท่าทันเกมชีวิตแล้วค่ะคุณอาจจำเป็นที่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีไหวพริบใช้ไหวพริบมากขึ้นอีกหน่อยเพื่อนำวิกฤตให้เป็นโอกาสเกินความคาดหมายค่ะขอให้ความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณเนี่ยนะคะทำสำเร็จเพราะคุณเป็นปีที่คุณได้รับพรพิเศษนะคะคุณจะเติบโตรับทรัพย์จากงานที่คุณมองข้ามหรืองานที่คุณไม่คิดเลยว่าจะเกิดผลกำไรนะคะความรักคุณก็เป็นปีที่คุณเนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องหัวใจคุณเท่าไหร่เพราะคุณคิดแต่เรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณหมดโอกาสนะคะคนโสดก็ยังมีผ่านเข้ามาแล้วคุณก็สามารถนำพลังตรงนั้นนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับคุณได้นะคะค่ะแต่สิ่งที่ควรระวังนะคะคือข้อกฎหมายและเงื่อนไขในกิจกรรมที่คุณทำในปี2567นะคะคุณทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังในข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขนั้นๆค่ะครับโอ้ถือว่าภาพรวมของคนเกิดวันพฤหัสนะครับแม่นมากผมก็เกิดวันพฤหัสนะครับก็ตอนนี้ก็มุ่งทำงานแล้วก็ข้อจำกัดหรือสิ่งที่เตือนเนี่ยก็คือเรื่องของการทำสัญญาอาจจะพัวพันในเรื่องของคดีความด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปค้ำประกันนู่นนี่นั่นก็ระวังไว้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าท่านนะครับไม่ค่อยมีโชคลาภผมมีนะครับเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับทำ5ข้อต่อไปนี้เพื่อเสริมโชคลาภกันนะครับให้นะครับคุณใส่เสื้อสีที่เป็นมงคลนะครับไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันได้แก่นะครับสีประจำตัวของคุณนั่นแหละสีส้มหรือสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนี่ก็นะครับเป็นคู่มิตรกับนะครับสีส้มคนเกิดวันพฤหัสสีต้องห้ามก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไปใส่บาตรนะครับวันเกิดของท่านคือวันพฤหัสหรือทุกวันที่1หรือวันที่16วันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับใส่ด้วยข้าวสวยแกงฟักทองหรือผัดฟักทองนะครับขนมหวานก็จะเป็นขนมทองหยิบฝอยทองครับแล้วก็ใส่ดอกไม้เป็นพวงมาลัยก็ได้นะครับดอกดาวเรืองข้อที่3นะครับให้คุณไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับจากแบงค์ธนบัตรใบละ100
นะครับหรือใบละ50บาทดูตัวเลขท้าย2ตัว3ตัวแล้วเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับข้อที่4นะครับให้คุณไปซื้อนะครับลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารต่อไปนี้ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินนะครับข้อที่5นะครับเวลาที่เป็นมงคลนะครับในการเสี่ยงโชคได้แก่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 17:00 นเลขเด่นของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี1546 51 54 56 14แล้วก็16นะครับครบแล้วนะครับเคล็ดลับทั้ง5ข้อสำหรับการเสริมโชคตอนนี้คนพฤหัสบดีที่ตอนนี้ติดขัดปัญหาการเงินรายรับไม่พอกับรายจ่ายหรือมีหนี้มีสินนะครับหรือต้องการเงินใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าสตางค์เนี่ยแนะนำอย่างนี้นะครับ5เคล็ดลับเสริมเรื่องการเงินข้อที่1ให้คนพฤหัสบดีเนี่ยล้างห้องน้ำในบ้านของเราให้สะอาดนะครับห้องน้ำหมายถึงเรื่องของการเงินหรือนะครับให้ไปล้างห้องน้ำที่วัดที่เราสะดวกนะครับเพื่อที่จะเป็นจิตอาสานะครับการเงินสาธารณะนะครับการเงินใหม่ๆจะได้เข้ามาข้อที่2ให้คุณเช็ดกระจกนะครับที่ประตูบ้านแล้วถ้าบ้านเราไม่ประตูไม่ได้เป็นกระจกอยู่คอนโดอพาร์ทเมนต์ส่วนมากเป็นประตูไม้ก็เช่ากระจกแปดเหลี่ยมเรียกทรัพย์รับโชคพาราหูของอาจารย์ชาญไปติดที่หน้าประตูบ้านนะครับหรือนะครับให้คุณบริจาคนะครับของนะครับเช่นนะครับหนังสือนะครับให้กับห้องสมุดหรือที่ที่นะครับเขาต้องการนะครับเพื่อเสริมเพิ่มสติปัญญาเพราะว่าคนพฤหัสบดีเนี่ยมักจะเป็นคนที่นะครับมีสติปัญญาที่ดีข้อที่3ให้ตัดเล็บตัดผมแล้วนำไปทิ้งถังขยะนะครับแล้วก็นะครับบริจาคเสื้อผ้าเก่าๆให้กับนะครับคนที่เขาขาดแคลนเราจะได้นะครับทิ้งปัญหาเก่าๆไปแล้วก็มีเรื่องของสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการเงินใหม่ๆเข้ามาข้อที่4นะครับให้คุณไปถวายสังฆทานทำบุญนะครับพร้อมนะครับถวายเทียนนะครับตามเขาเรียกว่าอายุของท่านบวก1ถ้าท่านอายุ30ก็บวก1ก็เป็น31ถวายเทียนขาวหรือเทียนสีเหลืองก็ได้31เล่ม31แท่งนะครับพร้อมกับสังฆทานนะครับที่สำคัญนะครับให้ท่านนะครับหาโอกาสร่วมทำบุญนะครับกับคนที่เขาจัดงานบวชอุปสมบทพระใหม่เราจะได้นะครับเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดปัญญาใหม่ๆเข้ามาคำจุนดวงชะตาเราข้อ5นะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้บริจาคหนังสือไปแล้วนะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยมีข้อนึงนะครับที่สำคัญก็คือให้คุณนะครับหาโอกาสนะครับทำบุญในเรื่องของให้ทุนการศึกษานะครับแก่เด็กหรือที่โรงเรียนก็ได้นะครับตามต่างจังหวัดเขาก็จะมีนะครับออกทีวีหรือออกสื่อนะฮะเขาให้หมายเลขบัญชีมาเราก็ช่วยนะโอนไปตามกำลังปัจจัยที่เรามีนะครับเพื่อที่จะเป็นเคล็ดในเรื่องของให้การศึกษามันก็จะได้มีความรู้สติปัญญานะครับเพราะว่าคนพฤหัสบดีเนี่ยเกิดชาติไหนแล้วแต่ปัญญาจะดีไปตลอดครบแล้วนะครับสำหรับนะครับเทคนิคทั้ง5ข้อในการเสริมเรื่องของการเงินและก็อีก5ข้อสำหรับการเสริมโชคลาภก็ให้กำลังใจนะครับท่านที่เกิดวันนี้แล้วมีปัญหาเรื่องนะครับการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะครับให้ใช้สติปัญญาของท่านค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับทุกอย่างแก้ไขได้ทุกปัญหามีทางออกในส่วนของการดูดวงนะครับในเชิงหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเช็คจากนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อตรวจดาวกำเนิดนะครับประจำดวงชะตาของท่านดาวแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มดาวสุภเคราะห์นะครับดาวฝ่ายดีก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นประธานแล้วก็กลุ่มดาวบาปเคราะห์นะครับกลุ่มดาวฝ่ายเสียเกี่ยวกับวิบากกรรมปัญหาต่างๆก็จะมีดาวเสาร์เป็นประธานนะครับฉะนั้นในดวงกำเนิดของดวงชะตาของแต่ละท่านถ้ามีดาวเสียเกือบทุกดวงแต่ถ้ามีดาวดีคือดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวเนี่ยก็จะช่วยประคับประคอง
ดวงชะตาของท่านให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับผมกับอาจารย์โอวิษณุรับดูดวงทํานายดวงชะตาของท่านด้วยนะครับอาจารย์โอครับรายละเอียดการดูดวงของเรามีอย่างไรบ้างครับค่ะอาจารย์ชาญโฮลี่นะฮะดูดวงตามจักรราศีค่ะการเงินการงานความรักและสุขภาพนะฮะภาพรวมของดวงชะตานะคะโดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องระวังเรื่องอะไรนะคะและมีทริคเสริมดวงชะตาให้ท่านทั้ง12เดือนค่ะส่วนดิฉันอาจารย์โอดูหลักตามทักษานะฮะและไพ่ทาโร่นะคะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลของท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านค่ะว่าเหมาะสมต่อท่านอย่างไรนะคะควรบูชาพระประจำเกิดอะไรนะคะวันมงคลวันที่ไม่ควรทำการมงคลสีมงคลและสีอัปมงคลนะคะรวมทั้งเลขมงคลต่อดวงชะตาของท่านค่ะแล้วก็มีการเปิดไพ่เจาะดวงชะตาของท่านทั้ง12ดวงด้วยไพ่ทาโร่ค่ะจะบอกรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเช่นกันนะคะและมีวิธีแก้ไขและทำบุญหนุนดวงชะตาอย่างไรนะคะส่วนที่พิเศษที่สุดก็คือเลขเด่นของรัฐบาล24งวดของท่านอาจารย์ชาญโฮลี่และของอาจารย์โอวิษณุด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับให้เราทั้งสองคนนะครับช่วยทำนายดวงชะตานะครับในปี2567ให้กับทุกท่านนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับช่วงนี้นะครับผมมีคาถาพลิกชะตานะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านที่ติดขัดเรื่องการเงินโชคลาภก็สามารถนำคาถาบทนี้นะครับไปนะครับใช้ได้ไปสวดได้นะครับเป็นคาถาอิติปิโสถอยหลังนะครับอิติปิโสภควานะครับถ้าเราถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นวาคพระโสปิติอิวาคพระโสปิติอินะครับก็สามารถท่องนะครับไปตามกำลังวันเกิดของท่านนะครับท่านมีกำลังวันเกิดเท่าไหร่ก็ท่องไปจำนวนจบนั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจจะเสริมโชคลาภการเงินก็สามารถเช่านะครับบูชากระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคได้นะครับก็ถ้าสนใจจะไปติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับหน้าอพาร์ตเมนต์หน้าคอนโดก็นะครับหน้าห้องของท่านก็สามารถเช่าไปได้นะครับกระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชครวมถึงนะครับสร้อยนะครับ85นะครับเป็นสร้อยนะครับพระราหูกับดาวพฤหัสบดีพระราหูย้ายวันที่17ตุลาหลังจากนี้ไปท่านที่อยากมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จเรื่องการงานการเงินก็สามารถเช่าไปบูชาได้นะครับติดต่อ call center เช่นกันนะครับก็ยังไงก็สำหรับท่านที่ในปีนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับหนี้สินสุขภาพแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหาก็ขอให้นะครับมีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปนะครับเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้นะครับก็ไงฝากติดตามคลิปดีๆในช่อง Immedia Channel Asia ไปด้วยสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ